วัสดีครับพบกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับเรื่องราววันนี้นะครับก็ยังหนีไม่พ้นกับตระกูลอยู่บำรุงกับตระกูลชินวัตรนะครับเพราะว่าพูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมาก็ไม่จบสิ้นกันทักทีในการออกมาแถลงข่าวในตอนที่คุณวันอยู่บำรุงนั้นไปยื่นใบลาออกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็บ่นน้อยเนื้อต่ำใจว่าเป็นส.ส.สอบตกยังมีสื่อมวลชนให้ความสำคัญยังมากับเนืองแน่นแล้วก็เล่าแบบที่เคยเล่าครับแต่มีประโยคหนึ่งที่ว่าระหว่างที่คุยกับคุณอุ้งอิงนั้นมีเรื่องมากมายกว่านั้นแต่ไม่อยากจะเล่าเพราะว่าเล่าไปแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเล่าก็ไม่ต้องมาเปิดประเด็นตรงนี้นะครับเพราะคนฟังอย่างผมฟังก็โอ้โหแสดงว่าคุณวันอยู่บำรุงโดนคุณอิงด่าแบบเสียหายหายด่าแบบไม่เผาผีหรืออาจจะไปพูดเด็บแนมกับคุณพ่อของคุณวันอยู่บำรุงก็ได้คือผมก็คิดไปในแง่ร้ายอย่างนั้นนะว่าโอ้โหอุ้งอิงนี่แม่งปากจัดเหลือเกินเว้ยมันทำไมเป็นคนอย่างดีวะคุณวันก็พูดมาเป็นทำนองนั้นว่ามีเรื่องราวอะไรมากกว่าที่เป็นข่าวเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ปรากฏว่าคุณอิงก็ให้มาสัมภาษณ์ก็ต่อปากต่อคำเหมือนกันนะเว้ยไม่ได้ธรรมดาเลยคนอย่างนี้สิที่จะเป็นผู้นำเราจะเป็นผู้นำเราเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีเราไม่ต้องไปกลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนทั้งสิ้นหรอกครับดูอย่างช้ำแม่งเป็นตัวอย่างมันโดนยิงมันยังลุกขึ้นมาชูกำปั้นเลยนี่นะครับมันเป็นวิญญาณเป็นจิตวิญญาณของผู้นำไหนๆเราอาสาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าเราไปกลัวไปปอดแหกก็อย่าไปเป็นเลยครับคนเขาก็จริงว่าเป็นคุณหนูเป็นลูกอดีตนายกทักษิณเป็นนู่นเป็นนี่มีแต่คนด้อยค่านั่นแหละครับก็แสดงบทบาทนี้ออกมาแล้วผมบอกว่าจากนี้ไปคุณอุ๊งอิ๊งต้องจริงจังจริงจังแบบแม่งเอาเจ๋งๆเลยไม่ต้องไปกลัวต้นตีนต้นมืออะไรที่ไหนหรอกถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำอ่ะเพราะว่าเรามาเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้เป็นนายกสมาคมมารยาทดีเด่นอะไรทำนองนี้ไม่ใช่แล้วอีกก็พูดมาคำว่าโชคดีที่วันนั้นไม่ได้มีอยู่กันสองคนโอ้โหคำพูดคำนี้แม่งโคตรเด็ดเลยมีเลขาเลขาอยู่ด้วยมีที่ปรึกษาอยู่ด้วยมีหลายคนที่นั่งอยู่ในแท้ที่นั้นโชคดีที่ไม่ได้อยู่กันสองคนโอ้โหอันนี้ก็แบบว่าคือแม่งไม่มีอะไรไงกูไม่ได้พูดอะไรผิดไงวันอยู่บำรุงแล้วก็บอกว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรก็เท่งที่แล้วก็อวยพรไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรให้เจ้าไปดีไม่รู้ใครแก่กว่ากันนะคุณวันอยู่บำรุงน่าจะแก่กว่าคุณอุ้งอิงนะโอ้โหเด็ดจริงๆแล้วตอนนี้ว่าไงวันอยู่บำรุงไปออกมาแฉเปิดประเด็นในเมื่ออุ้งอิงบอกไม่ได้พูดแล้วออกมาแฉเลยว่าพูดอะไรเฮ้ยเราแป้งเป็นนักแรงนะเว้ยเราใจถึงพึ่งได้นะเว้ยฮะเรามีแฟนคลับ1ล้าน2แสนกว่าคนนะเว้ยถ้าอย่างนี้มันไม่โอเคแหละอุ้งอิงมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าไม่มีอะไรกูก็บอกอยู่ว่ามีอะไรไงแล้วมึงบอกไม่มีอะไรแล้วมึงบอกมีพยานสองสามคนก็พยานนี่ก็พวกมึงไงไม่ได้พวกกูเฮ้ยเอาให้แม่งรู้เรื่องไปเลยว่าไหนๆจะเปิดรบแล้วก็รบแม่งเลยฮะใช่ป่ะเพราะพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วในเวทีระดับประเทศในครั้งหน้าอยู่แล้วก็เปิดประเด็นไปเลยดีไหมก็อยากจะดูเหมือนกันครับตอนนี้นะครับผมบอกให้คนที่จะทำงานการเมืองนะคนที่จะอาสามาเป็นนักการเมืองนะถ้ามึงปอดแหกถ้ามึงพูดจาไม่อยู่กับล่องกับรอยมึงสักแต่ว่าพูดคนเขาก็จะเบื่อนักการเมืองนะไอ้นี่ผมไม่ได้ว่าอุ้งอิงไม่ได้ว่าวันอยู่บำรุงนะเว้ยผมพูดถึงนักการเมืองทั่วไปอย่ามาใช้วาทศิลป์อย่ามาใช้วาทกรรมในการพูดเลยนักการเมืองมันต้องจริงใจเว้ยจริงใจกับประชาชนพูดคำไหนคำนั้นเว้ยคำพูดต้องศักดิ์สิทธิ์เว้ย
มันจะได้เหนือกว่าคนอื่นเพราะการเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องเหนือกว่าคนธรรมดาถึงจะเป็นนักการเมืองได้มันต้องมีอะไรโดดเด่นกว่าคนธรรมดาอย่างน้อยมันต้องมีความกล้ากล้าหาญชาญชัยกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเปิดประเด็นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องเปิดประเด็นเฮ้ยมีเรื่องเยอะๆไว้อยากจะพูดไว้กูมีความลับของมึงนะเว้ยเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้มึงโม้เหมือนไอ้พวกอินฟูทั้งหลายที่ออกมาสัมภาษณ์กูมีหลักฐานต้นตีนต้นมือหลักฐานเยอะแยะแม่งโม้ไม่มีหลักฐานหรอกคนมีหลักฐานก็ไม่ออกมาพูดหรอกมึงพูดขู่เท่าบางทีมึงก็พูดเพื่อจะให้เขามางอนง้อให้เขามาปิดปากอะไรทำนองนี้อันนี้พูดถึงคนทั่วไปพูดถึงอินฟูที่มือชื่อเสียงนะผมจะบอกให้จริงแล้วผมไล่เรียงตัวเลยคนที่แม่งดังๆทั้งหลายนะไอพิธีกรพิธีเกินไออินฟูอดีตตำรวจอดีตนักการเมืองอดีตนู่นอดีตนี่อดีตนั่นไอพวกนี้นะมันก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับมันทำคอนเซนต์ทั้งตัวตนของตัวเองทั้งนั้นแหละครับทำด้วยผมทำไหมผมแม่ก็โคตรทำเลยทำเด้ไม่ทำคอนเทนต์แล้วมีใครจะมาดูกูวะถ้าคนเขาไม่นับหน้าถือตาแล้วใครเขาจะมาดูกูวะแต่ในเมื่อเราสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเราแม่งเป็นคนเจ๋งให้ตัวเราแม่งเป็นคนใจถึงให้ตัวเราเป็นคนกล้าในเมื่อเราสร้างคอนเทนต์อย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไปด้วยเลยหรือเปล่าวะอ่ะใช่ป่ะอย่างผมนี่มันไม่ต้องการเงินเยอะแยะมากมายมีเงินนิดๆหน่อยๆก็พอแดกข้าวพอมีที่ซุกหัวนอนพอได้ดูแลหมาจรจัดพอได้ดูแลคนบ้างไอ้พวกคนไร้บ้านบ้างก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องได้เงินเยอะแยะมากมายมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เอาเงินเป็นปัจจัยเราก็ไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าพรมทั้งหลายไม่ต้องคิดที่จะไปตบทรัพย์ใครมีแต่พูดช่วยช่วยช่วยและไอ้คนที่เราพูดช่วยช่วยช่วยเราก็ไม่ได้ไปสนว่าแม่งจะชอบเราจะรักเราจะตอบแทนเราก็ไม่ต้องสนก็จบกันไปก็เท่านั้นเองนะนั่นแหละครับก็อยากจะฟังวันอยู่บำรุงออกมาชี้แจงแถลงไขในการที่คุณอุ๊งอิ๋งพูดนะหรือไม่ก็การจอมการชายกำเนิดพลอยเอาอุ๊งอิ๋งไปข้างนึงเอาวันอยู่บำรุงไปข้างนึงไปดีเบตกันเลยไหมการชายกำเนิดพลอยเอางั้นเลยไหมเอานั่นแหละครับคือลิงที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมขอบคุณครับท่านคณะอดีตคณะบดีรัฐศาสตร์ที่ม.บูรพาครับที่แต่งเพลงให้ผม2เพลงเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเครดิตท่านด้วยนะครับขอบคุณมากก็อย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านก่อนไว้เอ่ยชื่อเปล่านะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ไม่ประชามพันธ์ธรรมะสไตล์ขินแล้วเดี๋ยวแม่งขายเลยเดือนหน้าประชามพันธ์ไปก็แม่งไม่มีใครจองเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ให้เข้าไปดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมในโฆษณานั้นมีสินค้าเยอะแยะมากมายตอนนี้ผมมีน้ำพริกกากหมูสมุนไพรนะครับมาแนะนำเป็นสินค้าบ้านๆช่วยสนับสนุนกันด้วยอร่อยมากอร่อยจริงๆครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มร้อนๆ อร่อยกลมกล่อมมันพอดีเลยจริงๆและผลิตภัณฑ์ตัวเนี่ยต้องขายดีแน่ต้องขายแบบถล่มทลายแน่เลยตอนนี้ก็สั่งมาได้เลยนะครับ3กระป๋อง220
20บาทครับรวมค่าส่งด้วยครับผมค่าส่งก็40บาทแล้วนะนะอุดหนุนกันหน่อยนะครับสำหรับท่านที่จะติดต่อกับผมก็ติดต่อได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกลับด้าน ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not afraid to die.